สวัสดีค่ะเห็นหน้าบุ้งปุ๊บเนี่ยรู้เลยใช่ไหมคะว่าได้เวลาในการที่จะมาหาความรู้กันต่อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรียกได้ว่าบุ้งจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปหาความรู้กันต่อเลยค่ะว่าพฤติกรรมของคนเราเนี่ยนะคะสามารถใช้หลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาอธิบายได้หรือเปล่าแล้วก็สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนเรานั้นที่ทำให้เราเลือกนั่นเลือกนี่หรือว่าเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนี้เนี่ยได้หรือเปล่านะคะรับรองว่าวันนี้เนี่ยทั้งสนุกทั้งได้สาระแน่นอนค่ะไม่รอช้ากันแล้วนะคะไปพร้อมๆกับบุ้งเลยก็แล้วกันไปหาคำตอบกันเลยค่ะจิ๊บคะช่วงนี้เหตุการณ์ชีวิตวุ่นวายหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นไงบ้างล่ะแล้วก็เห็นว่าเขาบอกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยช่วยได้ทุกอย่างมันจริงไหมคะ วันนี้ก็เลยมาปรึกษาเลยค่ะว่าหลักทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมาช่วยในการจัดการพฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขยังไงได้บ้างอะค่ะเผื่อบุ้งจะได้เอานำเอากลับไปใช้ได้บ้างเพราะช่วงนี้หลายอย่างวุ่นวายมากมายลำดับไม่ค่อยถูกเลยค่ะก็มันก็มีนะหลักเศรษฐศาสตร์นะคะคือจริงๆหลักเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่กำลังบุ้งกำลังบอกว่าเวลาของบุ้งมันยุ่งเหยิงมากไม่รู้จะจัดยังไงเนาะมันก็สื่อไปถึงเศรษฐศาสตร์ที่ว่าเวลาของบุ้งมันมีจำกัดแต่บุ้งอาจจะเลือกมันยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมในชีวิตประจำวันพอมันเกิดประโยชน์มันก็น่าจะมีความสุขได้ซึ่งเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ที่กำลังจะบอกเราว่าเนื้อหาของหลักการมันก็คือกำลังจะใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดยังไงแล้วก็เลือกมันเพื่อผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีหลักการพวกนี้อยู่แต่หลักการที่จะแบบมาช่วยในการจัดสรรเวลาที่มีจำกัดของบุ้งเนี่ยนะให้มันมีประสิทธิภาพเพราะนั้นคีย์เวิร์ดหลักๆของเศรษฐศาสตร์ก็คือตัวประสิทธิภาพนั่นแหละอันเนื่องมาจากทรัพยากรของบุ้งมีจำกัดในที่นี้ก็คือเวลามีจำกัดใช่ใช่ค่ะซึ่งไอ้ตัวทรัพยากรเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็ได้ข้อเสนอแนะหรือนักเศรษฐศาสตร์ที่คิดเรื่องประสิทธิภาพขึ้นมาเป็นคนแรกๆเลยก็คือวิลฟราโดพาเลโตนะคะท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีก็เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะในช่วงนั้นก็ในประเทศอังกฤษก็เห็นเอ๊ะปรากฏการณ์ทำไมในคนใน 20% ของประเทศอ่ะแต่มีความมั่งคั่งอยู่ประมาณ80แล้วก็คน80ของประเทศกับมีความมั่งคั่งอยู่ในสัดส่วน20ซึ่งมันก็จะทำให้เกิดคือมันไม่ได้เท่ากันอยู่แล้วเนาะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่พาริโตได้เห็นนะคะซึ่งพอเห็นปรากฏการณ์ไอ้ตัวเนี้ยก็พาเลโตก็เลยคิดว่าจริงๆมันก็ต้องน่าจะมีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรให้คนเนี่ยไอ้80ที่มีความมั่งคั่งน้อยเนี่ยทำยังไงให้มีสวัสดิการเนี่ยสูงขึ้นให้เท่ากับคนที่เป็น20โดยที่20นั้นไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้สูญเสียสวัสดิการเดิมของตัวเองนั่นก็เป็นหลักการเลื่อยมานะคะพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะมีหลายๆคนเริ่มเห็นปรากฏการณ์ว่าปรากฏการณ์ทุกๆอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับหลักการที่ท่านพาเลโตได้เห็นก็คือปรากฏการณ์ของตัวเลขคน20เนี่ยนะมักจะถือความมั่งคั่งอยู่80หรือคน80ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่กับมีความมั่งคั่งอยู่แค่20เพราะฉะนั้นในเวลาผ่านไปอย่างเช่นเรื่องของนักบริหารธุรกิจก็ได้นะคะได้เห็นปรากฏการณ์80-20ตอนหลังมันก็เลยเรียกเป็นการทำให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยมันคือการหลักการของ80-20หรือหลักการพาเลโตหรือหลักการเขามีประสิทธิภาพแบบพาเลโตอย่างเงี้ยเป็นต้นเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์ถามบุ้งนะค่ะถ้ามันใช้กับชีวิตประจำวันเลยแล้วบุ้งจะได้คิดเลยในตู้เสื้อผ้าบุ้งอ่ะมันมีอยู่เยอะมากเลยเนาะแต่อาจารย์ถามว่าไอ้เสื้อที่บุ้งเปิดมาแล้วหยิบใช้ประจำอ่ะจริงๆมันมีเยอะไหมโถค่ะมันมีอยู่ไม่กี่ตัวนี่ไงเห็นนะอันนี้ไม่ใช่แค่ในตู้นะนอกตู้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราแบ่งทุกเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเราจะค่อนข้างจะเห็นความสำคัญของมันเลยยกตัวอย่างมาปุ๊บเห็นชัดมากขึ้นมีภาพเลยเห็นไหมใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าแบบเราจะดำเนินให้มันมีประสิทธิภาพความหมายก็คือว่าในตู้เสื้อผ้าบุ้งที่มีมากมายเนี่ยแสดงว่าบุ้งใช้เงินกับมันไปเยอะมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าบุ้งอ่ะใส่มันจริงๆเนี่ยอยู่แค่20ส่วนเองโอ้ค่ะก็เนี่ยมันเป็นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันมักจะเกิด80-20เสมอ
เพราะฉะนั้นในรายวิชานี้อาจารย์ก็เลยประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์80-20เนี่ยให้เด็กได้เห็นความสำคัญนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเรามีอยู่แค่24ชั่วโมงเราอ่ะต้องเข้าใจคำว่า80-20ให้ดีแล้วเราจะแบ่งมันยังไงใช่ไหมฮะซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วนะว่านักเศรษฐศาสตร์ก็คืออาจารย์เลยาดเนี่ยได้บอกเลยว่าลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ทำให้เรามันมีความสุขเนี่ยอันแรกเลยคือครอบครัวดังนั้นเนี่ยในเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยสัดส่วนที่เราให้ความสำคัญ20แล้วจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีถึง80นั่นก็คือเราควรจะต้องให้ความสัมพันธ์หรือใกล้ชิดกับครอบครัวใช่ไหมมีอะไรก็พูดกับคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็คือแบ่งเวลาของเราอะไปอยู่ตรงครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนวัยทำงานปกติคนวัยทำงานก็อาจจะให้น้ำหนักไปกับงานใช่แต่ว่าโปรเฟสเซอร์เลยาดบอกว่าอยู่ที่ลำดับที่3ใช่ไหมฮะก็ลำดับแรกเป็นครอบครัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าใจความสำคัญถ้าเราพุ่งแรงงานทรัพยากรของเราที่มีอยู่หรือเวลาที่เรามีอยู่นะคะไปกับในส่วน 20% เนี่ยโอเคเลยชีวิตเราจะมีผลกระทบที่ดีเกิดขึ้นใน 80% เพราะนั้น 20% ที่เราควรจะลงทุนทำให้เราเกิดมีความสุขได้เนี่ยก็คือเรื่องของครอบครัวเราก็ควรจะลงละถ้าเรารู้แบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เลยาดยังบอกว่าลำดับ2ก็คือเรื่องสถานะการเงินการเงินทีนี้เราก็ต้องพุ่งความสำคัญของการจัดสรรชีวิตเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการมีสถานะการเงินนะคะซึ่งการมีสถานะการเงินไม่ได้แปลว่าร่ำรวยอย่างเดียวนะแต่เป็นมองในแง่ของความมั่งคั่งทีนี้ถ้าบุ้งอยู่ในวัยนี้ก็จะต้องมองแล้วต้องรู้จักแบ่งสัดส่วนของเงินเงินที่ได้มาใช่นั่นก็คือแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าบุ้งแบ่งเป็นเนี่ยเงิน100นึงแล้วบุ้งแบ่งเงิน20แล้วไปอยู่กับเรื่องการออมและเกิดให้ทำให้มันเกิดมูลค่าเห็นไหมมันจะมี impact กับชีวิตหรือผลกระทบที่ดีกับบุ้งในระยะยาวสูงมากถึง80ส่วนอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าบุ้งใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยมากคือใช้ไป80ส่วนแต่ว่าผลกระทบที่เกิดกับชีวิตบุ้งสุดท้ายจะไม่ค่อยเวิร์คเพราะมันจะเกิดแค่20ส่วนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ดีกับชีวิตเราเนี่ยถ้าเราประยุกต์ใช้ในทุกเรื่องของหลักการพาเลโต้ efficiency ตัวนี้ก็คือหลักการของ80-20เนี่ยมันจะเกิดผลดีแต่เราจะต้องเขาเรียกอะไรเราก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ควบคุมตัวเองซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์บอกว่าเวลาเราจะควบคุมตัวเองเนี่ยเราอาจจะต้องแยกความหมายของคำว่า need ก็คือความจำเป็นกับ want ก็คือความต้องการบุ้งลองนึกไงสมมุติว่าเงินทั้งหมดที่มีอยู่ค่ะก้อนหนึ่งถ้าบุ้งวอนบุ้งเอาเงินก้อนนี้นะคะเป็นความต้องการเอาไปซื้อรถทั้งหมดเลยค่ะตอนแรกมันก็เท่ดีเนาะฮะแต่ว่าผลกระทบแบบระยะยาวโอ้โหมันน้อยมากมันได้ผลตอบแทนจากสัดส่วนของการเอาเงินทั้งหมดไปเพราะรถมันคือคำว่ารถอ่ะมันจะมีเรื่องของค่าเสื่อมราคาถูกไหมคะไหนจะถ้าซื้อรถแพงๆนะซื้อรถจนหมดตัวใช่ไม่มีเหลือแล้วแต่ถ้าไอ้เงินก้อนนึงเนี่ยค่ะเราใช้เงินส่วนนึงไปซื้อรถที่แบบสนองแค่คำว่านีดก็คือความจำเป็นมุ่งอาจจะกันฝนกันแดดใช่อาจจะไม่ได้เลือกรถแพงค่ะใช่ไหมคะแต่สุดท้ายมุ่งมีเงินเก็บเหลือยังมีเงินอีกส่วนนึงที่เก็บไว้ประมาณนั้นนะเนี่ยมันก็เป็นความแตกต่างของหลักการว่าเวลาเราจะใช้หลักการ80-20ได้เนี่ยเราเองก็ต้องคำนึงถึงคำว่า want กับ need ไว้เสมอในการจัดลำดับความสำคัญในการตัดสินใจสายทุกทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากการที่เรามีทรัพยากรจำกัดไงเราเลยจะต้องทำให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยสูงสุดได้ยังไงนะคะพอมันมีประสิทธิภาพแน่นอนมันต้องคุ้มค่าพอเราดำเนินชีวิตแบบมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกิดความสุขได้ด้วยหลักการ80-20เนี้ยนะคะหรือเอาง่ายๆสมมติบุ้งอยู่ในวัยเรียนเนี่ยนะค่ะอาจารย์โปรเฟสเซอร์เลยาดก็บอกว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนเนี่ยจะเป็นลำดับที่4อาจารย์ข้ามลำดับที่3คือเรื่องงานไปนะคะค่ะสมมติว่าอาจารย์ไปยกตัวอย่างถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็มีหลายประเภทอาจารย์ถามบุ้งว่าตอนนี้ในมหาลัยบุ้งมีเพื่อนมากมายเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าบุ้งเลือกคบหรือพูดความในใจกับเพื่อนได้จริงๆสักกี่คน
ช็อกคนนี่ไงเหลือ2อีกแล้วเห็นไหมก็เข้าหลักการพาริโตเป็น20 80อีกแล้วเพราะฉะนั้นใน2คนเนี้ยความหมายก็คือหลักการนี้ก็เลยบอกว่าบุ้งก็ต้องดำเนินชีวิตว่าก็ต้องคิดเขาเรียกอะไรรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อน2คนเนี้ยให้มันดีๆให้มีคุณภาพแต่2คนเนี้ยพอรักษาความสัมพันธ์เนี่ยจะสร้างผลกระทบให้กับชีวิตเราในทางที่ดีถึง80ส่วนแต่ความหมายของสัดส่วนมันไม่ได้เป๊ะๆแต่มันให้ได้เราได้มีหลักคิดในการเวทน้ำหนักของเรื่องทุกเรื่องก็คือพุ่งความสนใจพุ่งทรัพยากรพุ่งเวลาไปกับสิ่งที่เรามองแล้วว่ามันสำคัญก็พุ่งไปที่ตรงนั้นส่วนอีกเพื่อนอีกประมาณที่ไม่ได้เลือกเลยน่ะเช่นขออาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างที่เราไม่ได้เลือกเลยแต่ว่าเป็นเพื่อนรับดื่มเหล้าไปกับเรานั่นแหละเที่ยวกับเราแค่อย่างเดียวแค่นั้นแหละคำถามคือ impact ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลประโยชน์ในทางไม่ค่อยดีถูกไหมล่ะคะถ้าเกิดเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีสัดส่วนของมันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยพอจะเข้าใจพอจะมองได้